ครับว่าแบบตอนนี้แบบยังไงความสัมพันธ์ของเรามันมีข่าวว่าเหมือนแบบเป็นคู่จิ้นชายชายที่แบบชอบถ่ายรูปด้วยกันแล้วก็แบบไปงานต่างจังหวัดแล้วไปแอบอะไรนะก็ไงพี่นิวก็จริงๆถ้าเกิดดูตามที่เขาพูดบอกพี่แล้วให้กินเงียบๆผมชอบกินขนมเสียงดังไงเวลากินป๊อปคอนในโรงหนังใช่ไหมแม่กินคือจริงๆปกติก็เวลาไปทำงานด้วยกันเงี้ยก็ชอบแบบแกล้งกันไงก็ถ่ายไอจีสลับกันอยู่แล้วอันนี้ก็เขาอาจจะมองว่ามันตรงแต่พอมาเรื่องต่อไปเขาพูดว่าอะไรนะไปทำงานต่างจังหวัดปุ๊บเราก็มีไปงานการกุศลพอดีนี่ขนาดงานการกุศลนะคนเรามันยังคิดได้ไหมคิดได้เราก็ไปงานการกุศลกันแล้วก็พอดีก็ได้ไปจังหวัดเดียวกันพอดีครับผมก็อาจจะนอนในโรงแรมเดียวกันแต่ว่ายังไม่ได้ห้องเดียวกันแล้วก็แบบมีแบบมีแรนดอมไปเรื่อยๆแบบเหมือนว่าเราก็ทำความรู้จักกับเพื่อนๆในค่ายเราด้วยอย่างนี้ครับผมมีการแบบแวะเวียนไปหากันที่ห้องมีอันนี้มีว่าเราก็มาแบบมาชุมนุมกันในห้องอยู่แล้วมาเล่นกันนะใช่ชุมนุมสิ่งไม่ดีที่ไม่ใช่อ่ะก็เหมือนมีเจอผีด้วยนี่ใช่ไหมเฮ้ยเขาเรียกว่าเจอเขาเรียกว่าบังเอิญมากกว่าอ๋อบังเอิญนะพอดีเขาสวดมนต์กันอยู่ใช่ใช่ครับไปดับพอดีระหว่างสวดมนต์ทุกคนก็เลยวิ่งกูเข้ามาในห้องพี่นิวใช่ครับซึ่งผมกำลังทำการบ้านนั้นก็เลยเจอผีด้วยเป็นผีมาของผมใช่เฮ้ยไม่ใช่ครับก็ไม่มีอะไรฮะก็อย่างนั้นแหละก็คือเราไปทำงานต่างจังหวัดกันครับแล้วก็อย่างที่บอกฮะนอนโรงแรมเดียวกันเท่านั้นเองฮะแต่พอมีข่าวออกมาเราตกใจไหมว่าแบบเฮ้ยพูดเราจะโดนตอนแรกผมอ่ะได้ข่าวจากเพื่อนเลยเพื่อนแบบพิมพ์กันมาเต็มเลยนิวไปแอบกินกันมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยทำไมไม่บอกอะไรเงี้ยหัวเฮ้ยอะไรวะก็เลยขอเขาดูว่ามันคืออะไรอ๋อพอเห็นแล้วก็ขำๆครับเพราะว่าผมน่าจะกินกับคนอื่นมากกว่าไม่ใช่แกงเลยพูดเล่นพูดเล่นไม่มีสืบถามครับต่อไปเพราะวันนี้เราไปงานเรานอนกัน 4-5 คืนครับมันแรนดอมที่เหมือนว่าสลับกันผมนอนกับน้องกันอัตภัณฑ์บ้างนอนกับเตบ้างเงี้ยสลับกันหมดเลยครับนอนกับม่อนบ้างสลับกันหมดเลยโดนไหมคะก็โดนแรนดอมเหมือนกันครับใครแบบไม่มีใครมาถามนะโอ้ยมีตอนแรกผมเขาถามมาว่ามีเพื่อนนี่แหละถามว่ารู้เรื่องหรือยังผมว่าเรื่องอะไรผมว่าผมไม่ได้เช็คอะไรเลยก็เขาบอกว่างั้นไม่เป็นไรผ่านไปก็เลยโอเคแต่เราอยากรู้ไงมีอะไรวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบมีอะไรเขาก็เลยส่งรูปมาให้ดูอ๋อคืออ่านตอนแรกตลกมากคือเราเลยใช่คืออ่านคอมเมนต์ด้วยแล้วก็อ่านพาดหัวข่าวด้วยก็เลยมันตลกครับแต่ต่อมาคือเราอยากจะเผือกต่อเหมือนกันคือว่ามันคือใครวะอะไรเงี้ยไม่มีเหมือนที่บ้านไม่รับรู้ข่าวใดๆนะฮะแฟนก็แบบรู้อะไรอย่างเงี้ยอะไรครับทะเลาะกันไหมฮะเฮ้ยไม่มีครับผมมันเป็นเหมือนเรื่องแบบคำๆอยู่แล้วไม่มีใครสนใจอะไรอยู่แล้วฮะมีสาวๆที่คุยมีถามไหมคะสาวเหรอครับสาวก็ถามเข้ามาเยอะครับหลายคนเลยฮะถามว่าคนที่เราคุยอยู่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็แบบกลัวว่าแบบเราจะเปลี่ยนใจอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนใจก็บอกนะจะได้แบบเขาก็ยอมถอยละจะได้บอกว่าจะได้เหมือนว่าได้เพื่อนสาวเพิ่มหนึ่งคนอะไรเงี้ยฮะยังไงฮะตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนอันนี้คำถามนี้ก็มีมาเยอะฮะเพื่อนผู้หญิงพิมพ์มาเต็มเลยนะถามว่านิวเปลี่ยนรสนิยมหรือยังช่วยคอนเฟิร์มให้แน่ใจได้ไหมอะไรเงี้ยคอนเฟิร์มผมก็บอกว่าเอ้ยผมยังไม่เป็นผมพูดแค่นั้นแหละพออยู่ใกล้กันมากๆคนมันเริ่มคิดตอนเนี้ยคนมันเริ่มคิดแล้วว่าแบบเป็นรักกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสนามบินเรายังมีเงินผมว่าไม่เราสนิทกันเฉยๆครับรักพี่น้องแบบสนิทกันครับเพราะว่าเราทำงานร่วมกันมาหลายเดือนใช่ฮะทั้งกอดทั้งนี่อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ดีขึ้นเลยไม่ได้ดีขึ้นเลยใช่ป่ะเขาไม่หวั่นไหวไม่มีใครหวั่นไหวไม่มีไม่มีเอิร์ธเขาก็ไม่หวั่นไหวครับผมพยายามชวนเขามาหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าเขาไม่มาเป็นอย่างเงี้ยครับโอเคไหมคะโอเคค่ะขอบคุณครับ